ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเล็กคุงนะโอเควันนี้ก็อยู่กับแนวการจัดเด็กอีกแล้วนะจ๊ะของบัดดี้นะโอเควันนี้ก็เป็นเด็กเมจิกเวิลด์นะเป็นสายของดราโกวิซาร์ดมิจิเชียนดรัมนะก็ผมเป็นพวกเน้นสายดรัมนะผมเล่นสายของดรัมเป็นหลักนะส่วนใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปต่างๆนะก็บัดดี้ไฟก็จะเป็นดรัมซะส่วนใหญ่นะเป็นอะไรจริงๆโอเคก็สำหรับอันแรกที่ต้องมีเริ่มกันเลยนะเป็นแค่แนวทางนะผมเดี๋ยวผมจะบอกไว้ก่อนเป็นแค่แนวทางของเด็กเท่านั้นนะเป็นแค่แนวทางใครที่ไม่อยากจะตามก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าบังคับเอ้ยต้องจะตามแบบนี้นะเว้ยแบบนี้มันแทบนะไม่ใช่นะแบบนี้ไม่จำเป็นนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะโอเคอันแรกที่ต้องมีก็คือแฟลกเหมือนเดิมนะแฟลกใครไม่มีแฟลกเล่นไม่ได้เว้ยนะไปไปไปแฟลกมันเหมือนก็ไม่ได้แนะนำอะไรมากอันต่อไปก็เป็นอีกตัวอีกหนึ่งของเรานะดราโกวิซาร์ดมิจิเชียนรัมนะใครจะใช้เป็นบัดดี้ก็ใส่ไปเลย5ใบนะใครที่ไม่อยากใช้เป็นบัดดี้ก็ใส่ไป4ใบนะครับผมอย่าใส่เกินไป5นะถ้าไม่ใช้เป็นบัดดี้นะมันผิดกติกานะฮะโอเคอันต่อไปก็เป็นไฟล์สตาร์เตอร์การแซกนะฮะก็เป็นตัว3คีย์นะไว้สำหรับตอนต้นเกมนะสมมุติเราเริ่มคนแรกเราก็คอตัวนี้ลงไปนะแล้วก็ตีเพื่อนอย่างน้อยก็ได้3ดาเมจนะถ้าเพื่อนไม่ใช้การ์ดป้องกันนะโอเคใส่ไปเลย3ใบนะก็อย่าใส่เยอะนะเพราะว่าช่วงหลังๆมันก็ไม่ได้ทำอะไรนะโอเคอันต่อไปก็เป็นจอมเวทอะไรนะจอมเวทกราสวิชกราซอสนะใส่ไปเลย3ใบเป็นตัวลิงจั่วนะเมื่อตีฮิตนะสามารถจั่วการ์ดได้นะครับผมโอ้ก็ลืมบอกไปอีกแล้วนะครับผมรัมก็มาจาก BT ไหนวะลืม BT 03นะอันนี้รู้สึกจะมาจาก BT 01นะกันแซกนะมาจาก BT 01แล้วก็ตัวนี้มาจาก BT 01ด้วยนะกลาสอาร์ตนะมาจาก BT 01นะโอเคอันต่อไปก็เป็นการ์เรนมอนควิกซัมมอนนะไว้สำหรับเวลาสมมติเด็กนี้การ์ดตอนนี้มันก็มีการ์ดที่ยกเลิกลิงแอตแทคได้แล้วนะแต่ถ้าสมมติเพื่อนรู้ว่าเราไม่มีการยกเลิกลิงแอตแทคนะเราใส่การ์ดใบนี้มาปุ๊บแล้วเพื่อนตีมาเพื่อนจะลิงแอตแทคใส่เรานะเราก็ใช้การ์ดใบนี้ไล่แล้วก็เอามัตเตอร์ลงมากันได้นะกันแทนได้นะเพื่อนก็จะด่าเราเลยนะกันทำไมวะโอเคอันต่อไปก็เป็นอาวุธนะผมมีจิกเวิร์ใส่อาวุธนะก็เป็นมีจิกอาร์มเบอร์นิ่งฟิชนะเป็นการ์ดที่สามารถตีข้ามมอนเตอร์ช่องกลางของเราได้นะไม่ใช่ตีข้ามมอเตอร์ช่องกลางเพื่อนนะจะยินนะตีข้ามมอเตอร์ช่องกลางเรานะย้ำว่าช่องกลางเราโอเคอันต่อไปก็เป็นมหาเวทมาร์กแลนฟราเธอร์คล็อกนะโอเคใส่ไปเลย3ใบนะครับอันต่อไปก็อันต่อไปอันต่อไปก็เป็นโล่แห่งโซโลมอนนะใส่ไปเลย4ใบนะเป็นการ์ดป้องกันนะอย่าการ์ดนี้ยกเลิกลิงแอตแทคไม่ได้นะบอกไว้ก่อนยกเลิกลิงแอตแทคไม่ได้นะโอเคอันต่อไปก็เป็นราโกวิซาร์ดดีนุคินุสเอ็กเซียนะก็ใส่ไปเลย4ใบนะเป็นการ์ดที่ว่าเมื่อคอลงมาแล้วทำเดเมจให้เราหรือว่าเพื่อนก็ได้นะครับผมโอเคสำหรับใบต่อไปก็เป็นกอชชานะไว้สำหรับขโมยเกตเพื่อนนะเราไม่มีเกตใช้เองเราก็ต้องไปขโมยของเพื่อนนะแต่อย่าไปขโมยเงินเพื่อนนะเดี๋ยวโดนตำรวจจับนะวายเล่นอะไรวะโอเคอันต่อไปก็เป็นกุญแจโซโลมอนเล่ม1นะครับผมโอเคใส่ไปเลย4ใบนะเพราะเด็กนี้รู้สึกใช้เกตเยอะมากนะโดยเฉพาะดำนะจ่าย6เกตนะท่าของมันนะไม่กับบาสบังคือนะอันต่อไปก็เป็นเลขาจอมเบสซากิเกนชูโรนะโอ้โหชื่อแต่ละตัวใส่ไปเลย3ใบนะเป็นตัวที่สามารถลดเกตได้นะเมื่อเราใช้การ์ดเวทมนต์ของ Magic World นะลดเกตลงได้1เกตนะอันต่อไปก็เป็นการ์ดลิงจั่วในตำนานนะ Nice One นะครับผมใส่ไปเลย3ใบนะ Nice Oneสามใบพอนะถ้าใส่4ใบมันขึ้นเยอะเกินนะมันขึ้นเยอะแล้วเราก็ใช้ได้แค่เทอร์ละครั้งนะครับผมโอเคอันต่อไปก็เป็นเทวราจำแรงเวอร์จินีแคสต้านะใส่ไปเลย3ใบนะการ์ดใบนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากนะถ้าสมมุติเรามีไซส์2เป็นสนามนะตัวนี้ก็จะไซส์ลดลงไป3ซึ่งก็คือมันจะกลายเป็นไซส์0ทันทีนะเราก็สามารถคอลงไปได้นะถึงแม้เราจะมีมาสเตอร์ไซส์2ก็ตามนะ
โอเคอันต่อไปก็เป็นมานาบูสเตอร์เมลคิมนะเป็นการ์ดที่เมื่อลงสนามนะเราสามารถเลือกได้ว่าจะชาร์จเกจให้เรา1เกจแล้วชาร์จให้เพื่อน2เกจหรือเราจะไม่ชาร์จก็ได้นะแล้วแต่ก็สำหรับตัวนี้ใช้คอมโบกับก็อตชาได้นะก็อตชาก็เป็นการ์ดที่สุดยอดมากนี่ครับอันต่ออันสุดท้ายนะเป็นการ์ดในตำนานนะอะไรวะมิจิเคิลกูดบายนะครับผมก็มิจิโกกุดบายใส่ไปเลย3ใบนะไว้สำหรับเตะมอนเพื่อนขึ้นมือนะเตะของเพื่อนกระดินไปเลยนะโอเคก็หมดแค่นี้แล้วนะโอเคสำหรับการเล่นเล็กนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ตอนนี้ไปปุ๊บช่องนี้แล้วเราขอกินด้วยเสียปั๊บน่าสมมุติถ้าเราใส่อันนี้ปุ๊บแล้วเราได้เวอร์จินี่แคทตาอีกตัวหนึ่งนะปุ๊บมันก็จะตีได้กี่ครั้งวะ1เวอร์จินี่แคทตามีดับเบิลแอทแทคนะ2 3 4 5เราจะดีได้5ครั้งนะฮะ5ครั้งยังว่า5ครั้งเลยเลยเมจิกเวิลด์แต่คีย์มันน้อยนะพวกนี้ก็ต้องสะสมเกจนะบางทีเราก็ต้องสะสมเกจเพื่อใช้เมกาบัสบังเกอร์นะเมกาบัสบังเกอร์ก็ใช้ได้เฉพาะเวลาเรามีพลังชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่านะบางคนใช้ไปตอนที่ว่าพลังชีวิตเยอะอยู่นะบางคนใช้ผิดนะโอ้ขออภัยครับโอเคบางคนก็ใช้ผิดนะแต่ตัวนี้บอกเลยว่ามันต้องใช้ตอนที่ว่าโฟกัสดิมันต้องใช้ตอนที่ว่าพลังชีวิตเรามี5หน่วยนะดูเมื่อเรามีพลังชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่านะครับก็จะทำลายมอเตอร์ช่องกลางเพื่อนนะและสร้างความเสียหาย1ไม่ใช่1สิ4หน่วยนะแต่จ่าย6เกตนะครับผมโอเคก็สำหรับคอมโบก็มีแค่นี้แหละโอเคก็เออสำหรับถ้าเรามีจองเวท6ใบในสนาม6ใบในดรอปโซนที่ไม่ซ้ำกันเราก็สามารถได้การ์ดแบบนี้ได้นะหมาเวทไมแกรนฟาเธอร์คล็อกนะการ์ดแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะก็ว่ามันจะนำการ์ดทุกใบในดรอปโซนเราเข้ากองการ์ดนะเราก็สามารถมีเด็กที่เล่นได้เรื่อยๆนะโอเคก็หมดเพียงเท่านี้นะสำหรับแนวการจัดเด็กบัดดี้ไฟท์สายมิดสำหรับแนวการจัดเด็กบัดดี้ไฟท์เมจิกเวิลด์สายราโกวิซาร์ดนะฮะโอเคสำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม